พบนะครับว่าเป็นว่าเป็นผู้ชายที่เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับนะแล้วก็จบการศึกษาจากญี่ปุ่นมาแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้เห็นญี่ปุ่นทำมันพอสมควรนะครับในญี่ปุ่นก็เขาไม่ได้ส่งเสริมนะครับนะเขาก็มีการทำความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับก็คือนายพัฒน์พิสิทธิ์นิพพานนะครับวันนี้เราจับกลุ่มในความผิดฐานการทำลายการนะครับโดยถึงนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะอาจจะโทษเฉพาะนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีนะครับดังนั้นวิธีการที่แอบถ่ายก็ถ่ายเพื่อทุกคนทั้งเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเพื่อผู้หญิงนะครับนะแล้วล่าสุดก็นำไปขายนะครับนำไปขายในเฟซบุ๊กชื่อแอปพลิเคชันชื่อ VK นะครับนะล่าสุดขายได้คลิปเดียวสามในครับพี่สิทธิ์นะครับนั่นก็เลยออกหมายจับแล้วก็ได้ตัวมาเนี่ยเราก็สอบปากคำน้องทราบว่าเขามีพฤติกรรมชอบแอบถ่ายใต้กระโปรงทั่วไปแล้วมาลงคลิปขายเพราะว่าจะมีคนซื้อเนี่ยมีทั้งคนไทยคนต่างชาติมาติดต่อซื้อเขาโดยเขาขายคลิปละ1,000 บาทเพราะเป็นคลิปสดนะครับตรงนี้ก็คือมีได้เขาเป็นพอสมควรครับครับก็รายสุดท้ายเนี่ยคือรายสุดท้ายขายได้คลิปเดียวเนี่ย32,000นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยทั้งหมดไม่ต้องกังวลนะครับนะฮะนะท่านยังใช้วิธีตามปกตินะครับนะกรณีที่ดีมากกว่านี้เรายังมีข้อมูลอีกนะครับแต่ว่าต้องเลิกวันนี้ถ้ายังทำอีกจะจับอีกนะครับนะวันนี้เราจะไล่แตกอีกเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับนะเรายังมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับวันนี้ต้องเตือนในเรื่องของแบบนี้นะต้องเลิกเด็ดขาดนะครับนะถ้ายังไม่เลิกเราจะจับอีกคือรายสุดท้ายขายได้คลิปเดียว32,000นะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้คนไทยทั้งหมดไม่ต้องกังวลนะครับนะฮะนะท่านยังใช้วิธีตามปกตินะครับนะกรณีที่มีมากกว่านี้เรายังมีข้อมูลอีกนะครับแต่ว่าต้องเลิกวันนี้ถ้ายังทำอีกจะจับอีกนะครับนะวันนี้เราจะไล่แตกอีกเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับนะเรายังมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับวันนี้ต้องเตือน